ซุปเปอร์บอลวัดคมมวยไทยกับโจณัฐวุฒิคู่เอกวันลุมพินี81กีฬาวันที่13กันยายน2567 18:21 น.ซุปเปอร์บอลแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทหวนโชว์ฝีมือมวยไทยวัดคมกับโจณัฐวุฒิในรุ่นเฟเธอร์เวทคู่เอกในการแข่งขันวันลุมพินี81ในวันที่27กันยายนนี้วันเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ให้กับแฟนศิลปะการต่อสู้อีกครั้งกับศึกใหญ่ประจำไตรมาส3ของปีวันลุมพินี81ซุปเปอร์บอลพบโจที่เกณฑ์ทัพนักสู้ชั้นหัวกะทิระดับมวยคู่เอกมาร่วมประชันฝีมือบนสังเวียนทั้งสิ้น12คู่พร้อมถ่ายทอดสดไปสู่ผู้ชมทั่วโลกในอีกกว่า190ประเทศจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันที่27กันยายนนี้คู่เอกนำรายการซุปเปอร์บอลแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอเฉพาะการวัย34ปีจากพัทลุงหวนโชว์ฝีมือมวยไทยเป็นครั้งที่2ในวันพบกับโจณัฐวุฒิจอมบูมาเท่วัย35ปีจากเมืองย่าโมโคราชพร้อมประกาศศักดาตัวท็อปของรุ่นนี้ในกติกามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทคู่รองของรายการน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135ถึง145ปอวัย37ปีคืนสังเวียนสารต่อฟอร์มแรงท้าวัดความแกร่งนักชกไร้พ่ายจากรัสเซียเคียมรันนาบาติวัย29ที่โชว์ฟอร์มสวยชนะ3ไฟรวดในวันลุมพินีและเพิ่งคว้าสัญญานักกีฬาวันมาครองหมาดโดยจะประลองฝีมือกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทด้านนาบิลอานานดาวรุ่งก้านยาววัย20ปีเชื้อสายไทยแอลจีเรียฝรั่งเศสฟอร์มกำลังมาแรงเก็บชัยชนะ4ไฟติดพร้อมเจออีกหนึ่งงานท้าทายซอลินอูคนเหล็กชาวกะเหรี่ยงวัย32ปีจากเมียนมาเจ้าของสถิติไร้พ่าย3ไฟยังแพ้ใครไม่เป็นในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทอีกคู่เป็นศึกสายเลือด2มวยแกร่งระหว่างเสือแบล็คทอพราน49นักชกกะเหรี่ยงสู้ชีวิตวัย28ปีจากเพชรบุรีที่เพิ่งเสียสถิติไร้พ่าย6ไฟติดในวันขอทดสอบพลังซ้ายอุกกาบาตกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยยอดมวยหมัดโหดวัย25ปีจากสุรินทร์ที่สะดุดแพ้มา2ไฟรวดในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทคู่ต่อมาเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีมวยหนุ่มเชิงสวยวัย23ปีจากเมืองกรุงท้าชิงแย่งตั๋วลุยระดับโลกกับสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งนักสู้ทรงพลังวัย27ปีที่คว้าเงินโบนัสทุกครั้งตลอด8ไฟที่ลงแข่งขันในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท133ปอโดยใครสามารถชนะน็อกได้เอาสัญญานักกีฬาวันไปเป็นรางวัลทันทีอีกคู่ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดทาเครุเซกาวานักชกซูเปอร์สตาร์วัย33ปีจากญี่ปุ่นที่เดิมที่มีคิวพบแบล็คแพนเทอร์วัย24ปีจากสงขลาแต่ฝ่ายหลังมีอาการเจ็บจึงขอถอนตัวไปโดยได้คู่ชกใหม่เป็นทันซินจอมบูไฟแรงวัย19ปีจากเมียนมาที่เฮชัยมา2ไฟรวดในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอนอกจากนี้แฟนมวยจะได้ชมฝีมือของนักชกไทยชื่อดังอีกหลายคู่ได้แก่3เอไก่ย่าง5ดาวพบกับอัครามฮามิดีชาโดสิงห์มาวินพบโมฮาเมดเซียซารานีเสือคิมสอจอโต้งปราจีนพบโอทิสแวกฮอนและเอซากุโอกาซาวาระพบฤทธิเดชสอสมหมายสำหรับศึกวันลุมพินี81บัตรเข้าชมในสนามจำหน่ายหมดแล้วหากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง7 HD กด35ออกอากาศเวลา 20:30 ถึง 23:30 น. ส
่วนทาง Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์แอนด์ YouTube วันแชมเปี้ยนชิพรับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นและทาง watch.onefc.com ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี81คู่เอกซูเปอร์บอล VS โจนัทวุฒิมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอคู่รองน้องโอฮาม่ามวยไทย VS เคียมรันนาบาติมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135-145ปอนาบิวอานาน VS ซอลินอูมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135-145ปอเสือแบล็กทอพราน49 VS กุหลาบดำสอจอเปียกุไทยมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135-145ปอ 3A ไก่ย่าง5ดาว VS อัครามฮามิดีมวยไทยรุ่นสตรอเวท115-125ปอชาโดสิงห์มาวิน VS โมฮัมหมัดเซียซารานีมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอเสือคินสอจอโต้งปราจีน VS โอทิสแวคฮอนมวยไทยแคทเวท140ปอเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรี VS สุริยันเล็กพอเย็นยิ่งมวยไทยแคทเวท133ปอทาเครุเซกาว่า VS ทานซินคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอฮิโรกิอากิโมโตะ VS อิเลียสเอ็นนาฮาชิคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตั้มเวท135-145ปอเอซากุโอกาซาวาระ VS ริตติเดชสอสมหมายมวยไทยแคทเวท132ปอฮิวอิวาตะ VS ยูเซฟอีซาร์ดคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอสภาประท้วงวุ่นรอมาดอนขึ้นภาพทักษิณอภิปรายนโยบายใต้พทปชนซัดเดือดการเมืองวันที่12 กันยายน 2567 16:19 นสภาประท้วงวุ่นรอมาดอนขึ้นภาพทักษิณระหว่างอภิปรายนโยบายแก้ปัญหาชายแดนใต้ตั้งโจทย์ใหญ่วันที่19ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีจะต่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ส.ส.เพื่อไทยปชน.ซัดกันเดือดเมื่อเวลา 13:15 นวันที่12 กันยายน 2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานายรอมดอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.อภิปรายว่าความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาระดับชาติถือว่าเป็นมรดกที่ตกทอดมาสู่รุ่นเราและเราผ่านมาแล้ว8นายกรัฐมนตรีซึ่งนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะต้องรับมือและรับภาระในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสร้างสันติภาพนายรอมดอนกล่าวต่อว่าเมื่อ1ปีที่แล้วมีการแถลงรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีตอนนั้นตนโกรธมากเพราะไม่มีการระบุถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงๆในนโยบายตนได้ประเมินว่ารัฐบาลของนายเศรษฐาจะไม่แยแสกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในรัฐบาลนะสแพทองธารเขียนเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประโยคเดียวที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะวางอยู่ในส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและวางอยู่ในประเด็นการจัดทำรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยใกล้กับฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งและปฏิรูประบบราชการและกองทัพนายรอมดอนกล่าวว่าอย่างไรก็ตาม1ปีที่สูญเปล่ากับการบริหารของรัฐบาลนายเศรษฐาที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีหลายเรื่องต้องทบทวน
ท่านลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีสาระสำคัญอะไรมากทำให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะสดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยพท.ลุกประท้วงว่าตอนนี้เราอภิปรายนโยบายของนางสาวแพทองธารแต่กลับยกเอาเรื่องเก่าในหนึ่งปีที่ผ่านมามาพูดซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนี้ที่จะมาปกป้องตัวเองได้กรณีนี้ตนมองว่าเป็นการเสียดสีทั้งนี้หากอภิปรายในลักษณะกล่าวว่ารัฐบาลทำผิดหรือทำไม่ถูกขอให้รอการอภิปรายรัฐบาลในมาตรา151เรายังมีอีกหนึ่งเวทีแต่ขณะนี้ขอให้อยู่ในกรอบทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาในฐานะประธานที่ประชุมวินิจฉัยว่าขอให้นายรอมดอนอภิปรายที่ไม่พาดพิงหรือเอ่ยถึงชื่อบุคคลภายนอกขอให้ระมัดระวังในประเด็นดังกล่าวด้วยจากนั้นนายรอมดอนอภิปรายต่อว่าเรื่องที่ส.แพทองธารต้องเรียนรู้ท่านนายกรัฐมนตรีไม่แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนและแน่วแน่มั่นคงในการแก้ไขปัญหาและสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้สัญญาณมาแล้วว่าแนวโน้มความรุนแรงกำลังหวนคืนมานายกรัฐมนตรีต้องแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ได้เสียทีผ่านมาแล้ว20ปีจะต้องพลิกแกนแก้ปัญหาให้กระบวนการสันติภาพเป็นแนวทางการเมืองหลักถ้าปล่อยปละละเลยเอาไว้แนวทางและมุมมองแบบความมั่นคงก็ยังเป็นการครอบงำหน่วยงานราชการการแก้ไขปัญหาของภาครัฐต่อซึ่งไม่น่าจะเป็นประโยชน์และเราก็ค้างอยู่ที่ปัญหาจนถึงปัจจุบันนี้นายรอมดอนอภิปรายต่อว่าเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจคือในวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงจะเป็นครั้งที่77นับต่อเนื่องมาจากรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรที่มีการฉุกเฉินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันท่านต้องตัดสินใจว่าครั้งที่78มติคณะรัฐมนตรีจะเอาอย่างไรที่สำคัญคือท่านอาจจะต้องทบทวนกฎหมายด้านความมั่นคงอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งต่อให้นายเศรษฐาปัดตกไปแล้วพวกตนก็พร้อมเสนอเข้าต่อทำให้นายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงว่าวันนี้ส.แพทองธารได้เข้ามาแถลงนโยบายรัฐบาลจึงอยากให้ประธานสภาวินิจฉัยขอให้ผู้อภิปรายเลิกพูดถึงบุคคลอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเข้ามาตอบโต้ที่นี่เขาเป็นพ่อเป็นลูกกันจะให้เขาขาดพ่อขาดลูกกันหรือจากนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าขอให้ผู้อภิปรายพยายามพูดถึงนโยบายปัจจุบันของรัฐบาลและอย่าเอ่ยถึงบุคคลในอดีตทำให้นายรอมดอนกล่าวว่าที่ตนต้องเอ่ยขึ้นมาเนื่องจากตนจะชื่นชมและถือว่าเป็นบทเรียนของนางสาวแพทองธารที่จะต้องเก็บรับเป็นภาระหนักอึ้งที่ท่านต้องตัดสินใจระหว่างนี้นายรอมดอมขึ้นสไลด์ที่มีหน้าของนายทักษิณทำให้นายธีรชัยลุกขึ้นประท้วงอีกครั้งว่าภาพในสไลด์ผู้อภิปรายได้ขออนุญาตประธานสภาแล้วหรือไม่หากนายรอมดอนยังเอาภาพนี้ขึ้นตนก็จะยืนประท้วงอยู่เช่นนี้3วัน3คืนก็ได้นายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตนขอดูภาพเมื่อสักครู่ว่าเป็นภาพอะไรเมื่อฝ่ายโสตปิดรูปภาพของนายรอมดอนแล้วนายวันมูฮัมหมัดนอจึงวินิจฉัยว่าเป็นภาพที่ไม่ควรใช้นายรอมดอนจึงกล่าวว่าตนขอหาทางออกคือให้ตัดภาพนั้นแล้วสลับไปที่หน้าสุดท้ายทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าไม่ใช่หน้าสุดท้ายแต่หน้าไหนก็ไม่ได้เนื่องจากเป็นบุคคลภายนอกตนขอเตือนบรรยากาศการประชุมในวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีแล้วหากมีข้อบังคับอะไรที่ผิดไปตนก็ไม่อยากให้นำมาใช้ฉะนั้นจึงขอให้นำออกไปเลย
เนื่องจากมีภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องประชุมจึงไม่ควรมีภาพของท่านจากนั้นนายรอมดอนจึงอภิปรายต่อว่าตนแค่อยากพูดถึงเฉยๆว่าการขอโทษและขออภัยต่อชาวตากใบเมื่อ2ปีที่แล้วสำคัญมากเพราะตอนนั้นเหลืออายุความของคดีอีก2ปีและถือว่าเป็นคำขอโทษของอดีตผู้นำประเทศนี้นายวันมูฮัมหมัดนอจึงรีบชี้แจงก่อนว่าตนเข้าใจดีแต่เดี๋ยวจะนำไปสู่การประท้วงอีกเพราะอดีตผู้นำที่พูดถึงนั้นเป็นเรื่องของอดีตไปแล้ววันนี้เราพูดถึงนโยบายที่รัฐบาลนี้จะปฏิบัติต่อฉะนั้นจึงไม่ควรกล่าวถึงและตนพยายามอลุ่มอล่วยแล้วหากจะพาดพิงก็ขอให้พาดพิงถึงความสามารถของรัฐบาลเพราะเรื่องที่พูดก็รู้กันย้ำว่าตนไม่อนุญาตที่จะให้พูดถึงบุคคลที่เป็นอดีตหากสมาชิกทำผิดข้อบังคับประธานสภาก็ต้องรับผิดชอบด้วยทำให้นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจะลุกขึ้นประท้วงแต่นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจะลุกขึ้นประท้วงแต่นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแทรกขึ้นก่อนว่าเมื่อประธานมีข้อวินิจฉัยแล้วก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะมาอ้างเช่นนั้นเช่นนี้ไม่ได้ไม่เช่นนั้นจะประชุมต่อไปได้อย่างไรในเมื่อวินิจฉัยแล้วก็ต้องรับฟังเราเชื่อมั่นในตัวท่านประธานคำวินิจฉัยถือว่าเป็นที่เด็ดขาดนายณัฐวุฒิจึงประท้วงอีกครั้งว่าตนไม่ได้ไม่เคารพในคำวินิจฉัยของประธานและนายรอมดอนได้ระบุแล้วว่าให้เลื่อนไปสไลด์สุดท้ายและไม่ได้พูดถึงหรือกล่าวถึงหรือขึ้นภาพอีกแล้วเพียงแต่ตนต้องประท้วงเพราะจะเป็นบรรทัดฐานในการทำหน้าที่ต่อไปคือเรื่องภาพตนขอยืนยันว่าได้ส่งให้ฝ่ายโสดได้พิจารณาแล้วแต่ถ้าท่านใช้เกณฑ์ว่ามีบุคคลภายนอกจะไม่ให้มีการนำเสนอตนคิดว่าประธานก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันว่าจะไม่ให้มีภาพบุคคลภายนอกไม่ว่าฝ่ายใดเลยใช่หรือไม่ทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าบุคคลภายนอกถ้าหากไม่เกิดความเสียหายตนก็อนุญาตให้ได้แต่ถ้ามีผู้ประท้วงก็จะเกิดความเสียหายขอวินิจฉัยว่าให้นายรอมดอนอภิปรายต่อโดยไม่นำภาพที่เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกนายรอมดอนอภิปรายต่อว่าคดีตากใบผ่านมา20กว่าปีแล้วประชาชนที่ต้องสูญเสียในวันนั้นยื่นฟ้องต่อเจ้าหน้าที่และมีการประทับรับฟ้องโดยจำเลยหนึ่งในนั้นคือเพื่อนสมาชิกของเราด้วยซึ่งทราบว่าศาลได้ออกหมายจับจำเลย6คนแล้วจะทำหนังสือเฉพาะจำเลยที่1มาทางประธานสภาเพื่อขอจับกุมและทำตามหมายเรียกผมอยากเห็นการแสดงความกล้าหาญทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ให้มาคลายปมปัญหาแสดงจุดยืนว่าวัฒนธรรมลอยนวลคนผิดนั้นจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกถ้านายกรัฐมนตรีต้องการแสดงจุดยืนขอให้ท่านโน้มน้าวใจแนะนำเพื่อนสมาชิกของเราให้เดินทางไปที่ศาลในนัดครั้งต่อไปวันที่15ตุลาคมประชาชนรอมา20ปีเราจะมาสร้างบรรทัดฐานสร้างนิติธรรมที่เข้มแข็งด้วยกันเราในฐานะฝ่ายค้านยินดีทำงานร่วมกับท่านเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศนี้ฉะนั้นจึงขอคำตอบและคำยืนยันจากนายกรัฐมนตรีนายรอมดอนกล่าว